มาดูเรื่องของภารกิจของนายกรัฐมนตรีนะคะเรื่องของโฆษกรัฐบาลเปิดเผยผ่านทางรายการเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าค่ะโดยเน้นย้ำความสัมพันธ์ไทยจีนที่มีมาอย่างแน่นแฟ้นยาวนานนะคะโดยในปี2568เนี่ยจะครบรอบความสัมพันธ์ระหว่างไทยจีน50ปีแล้วซึ่งประเทศจีนเองก็เตรียมที่จะส่งมอบของขวัญชิ้นใหญ่ให้กับประเทศไทยด้วยค่ะโดยนายจิรัชชูหงทรัพย์นะคะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวในรายการเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาถึงความสัมพันธ์ระหว่างไทยจีนเรื่องนี้เดี๋ยวเราจะมีภาพมานำเสนอเพราะว่าในส่วนของพระเขี้ยวแก้วนั้นเป็นสิ่งที่ทางประธานาธิบดีสีจิ้นผิงได้มีการตระเตรียมที่จะมอบอัญเชิญนะคะพระเขี้ยวแก้วจากวัดหลิงกวงมาประดิษฐานที่ประเทศไทยให้คนไทยได้มีการสักการะบูชากันในระหว่างวันที่5ธันวาคม2567ถึงวันที่14กุมภาพันธ์2568ที่ท้องสนามหลวงค่ะเพื่อที่จะเป็นการเฉลิมฉลองครบรอบความสัมพันธ์50ปีระหว่างไทยจีนค่ะปีหน้าในอีกไม่กี่วันข้างหน้าก็จะครบ50ปีครับของความสัมพันธ์ไทยจีนแล้วยังไงจิรายุแน่นอนครับความสัมพันธ์ไทยจีนก็จะมีเรื่องสาระสำคัญก็คือรัฐบาลจีนนั้นได้อัญเชิญพระเขี้ยวแก้วนะครับเป็นพระบรมสารีริกธาตุสำคัญของโลกใบนี้โลกเราเนี่ยนะครับมีพระบรมสารีริกธาตุที่เราเรียกกันว่าพระเขี้ยวแก้วเนี่ยเพียงแค่4ที่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมฟังให้ดีนะ4ที่จิรายุจะพาไปดูที่ไหนบ้าง4ที่นั้นที่แรกครับอยู่บนชั้นดาวดึงหมายความว่าเราไม่มีโอกาสขึ้นไปอยู่แล้วที่ที่2ก็สูญหายไปที่ที่3อยู่ที่ศรีลังกาครับและที่ที่4อยู่ที่นครปักกิ่งที่ประเทศจีนนี่แหละครับจะอัญเชิญพระธาตุเขี้ยวแก้วเนี่ยแหละครับพระเขี้ยวแก้วเนี่ยท่านผู้ชมครับมาประดิษฐานให้กับคนไทยได้สักการะบูชาในวันที่4สัปดาห์หน้านี้นะวันที่4ธันวาคมไปจนถึงวันที่14กุมภาพันธ์ครับซึ่งถือว่าเป็นสิ่งสำคัญนะครับแล้วก็ไปให้พี่น้องประชาชนได้สักการะบูชามาประดิษฐานที่บริเวณท้องสนามหลวงนะคะระหว่างวันที่5ธันวาคม2567ถึงวันที่14กุมภาพันธ์2568ค่ะนอกจากนี้ค่ะยังได้พูดคุยถึงเรื่องทูตสันทวไมตรีเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างไทยจีนที่เป็นที่รู้จักกันเป็นอย่างดีก็คือหมีแพนด้านั่นเองซึ่งรัฐบาลจีนยืนยันนะคะว่าจะมอบแพนด้ายักษ์คู่ใหม่ให้กับไทยในโอกาสฉลองความสัมพันธ์ครบรอบ50ปีในปีหน้า2568โดยขณะนี้ยังไม่ทราบวันเวลาที่แน่ชัดแต่ก็คาดว่าน่าจะไปอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่โดยก่อนหน้านี้ค่ะจีนก็ได้เคยมอบช่วงกับหลินหุ้ยแพนด้ายักษ์คู่นี้นะคะมาให้กับประเทศไทยแต่ว่าปัจจุบันนั้นทั้งคู่ก็เสียชีวิตไปแล้วค่ะ